อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า Smile ของ Katy Perry คลอดเรียบร้อยแล้วครับและก็เป็นการคลอดมาพร้อมๆกับลูกคนใหม่ของเธอครับในวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ Katy Perry ได้ปล่อยอัลบั้ม Smile ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยผลงานเพลงชุดนี้เป็นชุดที่5ของ Katy Perry ครับสำคัญที่สุดก็คือ Smile เผยแพร่ออกมาเพียง2วันหลังจากที่ Katy Perry ให้กำเนิดทายาทคนแรกของเธอกับสามีอย่าง Orlando Bloom อีกด้วยครับอย่างที่เคที่เพอร์รี่อธิบายครับว่า Smile คือการเดินทางสู่แสงสว่างของเธอและเล่าเรื่องราวในช่วงชีวิตที่คลี่คลายมากขึ้นและเต็มไปด้วยความหวังกับความรักกับเนื้อหาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองและพลังในการมีชีวิตครับแน่นอนว่างานชุด Smile เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชีวิตส่วนตัวของ Katy Perry กำลังแฮปปี้สุดๆครับเธอมั่นหมายกับ Orlando Bloom ตั้งแต่ต้นปี2019หลังจากคบหาดูใจกันมาประมาณ4ปีนะครับและความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปอีกระดับเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับข่าวที่ว่าทั้งคู่กำลังจะมีทายาทร่วมกันครับหลายเพลงในงานชุด Smile เป็นงานที่ Katy Perry เขียนออกมาจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับทั้ง Daisies ที่ว่าถึงการค้นหาและฟื้นฟูความฝันที่กำลังเลือนหายไปที่เธอเขียนออกมาในช่วงที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับโควิด-19 ครับส่วน Smile เพลงที่เป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของชีวิตครับนอกจากนั้นยังมีเพลงแทรกที่ชื่อว่า What Makes a Woman ที่ Katy Perry เขียนให้กับลูกสาวในท้องตอนนั้นครับที่ตอนนี้เธอลืมตามาดูโลกเรียบร้อยแล้วครับโดยตัว Katy Perry ให้ชื่อหนูน้อยว่า Daisy Dove Bloom ครับ Is it the way I cut my hair and put no makeup on I feel most beautiful doing what the fuck